สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะตามสัญญาเมื่อกี้รีวิวไปก็ต้องรีบรีวิวชุดต่อนะคะกับชุดสปินนิ่งนะคะตีเหยื่อปลอมสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้ชุดนี้หล่อดีนะคะประกบคู่กับลอกขวัญใจมวลมหาประชาชนนะคะ V-Bad Iron เบอร์ 2,000 ได้น็อคแต่งนะคะแต่น็อครุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ใช่แต่งอ้วนนะเขาเป็นแต่งทรงสลิมค่ะเวลาจับมันจับง่ายนะเกิดเราเจอพวกชะโดหรือปลาเก๋าไซส์ใหญ่เวลาจับอย่างเงี้ยมันจะจับง่ายนะคะมันจะดีกว่าทรงเล็กๆเคียวๆนะคะเวลาเราจับเนี่ยมันจะเหมือนแบบจับงี้แล้วก็หมุนไม่ถนัดนะคะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่เกะกะมือด้วยอันนี้หนูประกบคู่กับคัน V-Bass Tsubasa นะคะไกด์ฟูจิแบงค์ลายผ้านะคะกาไฟลายผ้า6ฟุต6 2ท่อนนะคะเวทสาย10 20ปอนด์นะคะเหมาะมากสำหรับงานพวกช่อนชะโดนะคะปลาเก๋าเล่นได้กระพุงเล่นได้นะคะน้ำหนักเหยื่อที่เหมาะสมก็14ถึง28กรัมนะคะข้อสำคัญที่ราคาเนี้ยหนูบอกเลยว่าได้ครบชุดแถมชุดไกด์ฟูจิเนี่ยมันคุ้มมากนะคะยิ่งได้แบงค์ลายผ้าอีกหนูจะประกบคู่กับลอก V-Bad Iron เบอร์ 2,000 นะคะซึ่งเป็นลอกขวัญใจมหาประชาชนนะคะจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยราคามันไม่แรงนะคะดีไซน์มันสวยแล้วก็ลูกปืนกันน้ำเค็มเนี่ยลูกปืนสแตนเลส 5+1 นะคะลื่นไหมหายใจไป2วิอีกรอบแล้วข้อดีก็คือบาลานซ์ลอกเขาดีนะคะไม่มีแกว่งปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหมือนลอกรุ่นเก่านะคะได้แค่ขาแต่งอย่างเดียวจริงๆขาแต่งตรงเนี้ยไอ้น็อตอย่างเดียวก็400แล้วนะคะแล้วข้อสำคัญคืออันนี้เป็นขาแบบเดือยนะคะไม่ใช่แกนเสียบเหมือนชิมาโน่ด้วยนะถ้าในราคาเนี้ยปกติชิมาโน่เขาจะให้เป็นเต้าเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นทรงแบบทรงลอกถูกหน่อยแต่ถ้าทรงลอกแพงเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนพวกลอกตัวละ 2-3,000 นะคะก็คือจะเป็นแบบหมุนเข้าสลับซ้ายขวาได้นะคะลูกค้าหลายคนว่าสลับขวายังไงเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนเบ้าตรงนี้นะคะถอดออกเขาเป็นครอบกันฝุ่นนะคะอยากจะสลับขวาใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนหมุนถอยหลังออกมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลยหมุนเดินหน้าเข้าไปนะคะจะพับเก็บลอกเก็บขาลอกอะไรเงี้ยก็ทรงเดียวกันหมดเนี่ยจับเขานิดนึงแล้วก็หมุนเข้าไปเลยค่ะมันจะกินเกลียวเข้าไปนะคะนะไม่โดนเกลียวแฮะได้แล้วก็คือพอมันกินเกลียวเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆหมุนตรงเข้าไปใจเย็นๆไม่ต้องไปซีเรียสว่าเดือยมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าข้างในเขาทำเกลียวมันไม่เหมือนกันไม่ต้องห่วงมันสลับซ้ายขวาได้หมดนะคะแล้วเราก็ปิดครอบกันฝุ่นนะคะจะพูดช้าหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยนี่บ่ายจะบ่ายโมงแล้วสั่นนิดนึงนะคะหิวข้าวโอเคนะคะนี่กลายเป็นหมุนขวาเรียบร้อยแล้วนะคะน็อปเป็นน็อปทรงนี้นะคะมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะคะนิดเดียวลูกค้าหลายคนเขาจะติดภาพรุ่นเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะน็อปมันจะอ้วนกว่านี้แต่เนี้ยน็อปมันแค่นี้เองนะคะทรงใหม่เขาทำเป็นทรงสลิมพอเข้ากับลอกเบอร์2,000ก็ขนาดนิดเดียวเองนะคะขนาดกำลังดีไม่ต้องกลัวหนูจัดชุดหนูก็ต้องให้มันแมทกันนะคะอ่ะเจ้าเบอร์2,000นี่จุสาย PE 2ได้180เมตรนะคะถ้าจุสาย PE 1 1.5 ได้200เมตรนะคะไปตีหวดกันให้สะบัดช่อนไปเลยนะคะเรามาดูความเหนียวกันนะคะเมื่อกี้ก็เทสความเหนียวของคันเดียวให้แล้วแหละแต่ว่าจะเทสให้อีกทีนึงแล้วกันหวดไกลแน่นอนลูกค้าหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้7ฟุตเวทเนี้ยมีไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะข้อดีของเขาคือทำ6ฟุต6มาเนี่ยเพื่อที่มันจะสั้นลงมาหน่อยนึงข้อดีของเขาคือมันเป็นความยาวมาตรฐานที่ทุกคนใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาทำมาเป็น7ฟุตปุ๊บข้อเสียของมันก็คืออ้าวแล้วคนที่อยากได้6ฟุต6ล่ะก็จะไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าไม่ต้องกลัวเรื่องตีหัวมันไกลอยู่แล้วค่ะพี่เพราะว่าปลายคันเนี่ยตัวนี้เขาทำให้ใส่เหยื่อเล่นเหยื่อตั้งแต่14ถึง28กรัมเพราะฉะนั้นเราเล่นเหยื่อใหญ่ได้เราเจอปลายใหญ่ได้แต่เซนต์มันยังมีนะคะเซนต์มันยังมีตกกระช่อนเนี่ยปลายยังเด้งอยู่เลยเนี่ยปลายยังเด้งอยู่เลยเดี๋ยวหนูขอยืมมืออีกสักทีนึงนะคะอันนี้นี่ไล่รอยต่อเดินตามมันเลยเบ๊กไหมเบ๊กไหมเบ๊กไหมไม่เบ๊กนะคะขออย่างเดียวอย่าให้สายขาดแล้วปืดนะคะแล้วไปฟาดโดนอะไรอันนั้นน่ะอย่าโกหกกันนะคะพี่กรณีนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นคันเป็นหมื่นมันก็หักนะคะหนูรู้นะคะหนูรู้บางคนสายมันขาดไงแล้วปลายมันก็ไปตีโดนต้นไม้โดนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยใครๆเขาก็รู้นะคะเนี่ยงอยเงี้ยงอยสักรอบสองรอบสามรอบสี่รอบถ้าเราถูกจับกระดูกคันถูกอะค่ะพี่มันไม่มีหักง่ายๆหรอกขออย่างเดียวอย่ายกปลานะคะคันพวกนี้หนูแนะนำให้มีสลิปสวิงพับได้นะคะจะดีมากนี่ไม่ใช่ภาพแบบรีรันนะเนี่ยดูดินิติใหม่แห่งการเทสคันเบ็ดลูกค้าขำ
มิติใหม่แห่งการเทรดคันเบทบางคนบอกอุ้ยคันเดียวกันหรือเปล่าก็เนี่ยยังไม่ได้กดพอร์ตอะไรเลยอยู่ข้าวด้วยโอเคนะคะชุดนี้นะคะจัดแค่10ชุดเท่านั้นนะคะโอ้กดราคามาแล้วโอ้โหกะว่าต้อง2990แน่นอนไม่ถึงแฮะชุดนี้นะคะชุด VBAT ซึบาสะนะคะไกด์ฟูจิ6ฟุต6นะคะคู่กับ VBAT Iron เบอร์2000นะคะน็อปแต่งแถมไปเลยแถมขนาดนี้แล้วยังไม่พอนะคะแถมส่งให้ด้วยนะคะพร้อมส่งแล้วก็แถมสาย NJ Pan ไปให้ด้วยไหนๆน้องๆก็แบบไปถึงจะได้ใช้ได้เลยนะคะ5ลูกปืนบวก1นะคะครบชุดพร้อมส่งนะคะ 2,490 เดี๋ยวนะจริงเหรออืม 2,490 บาทหนูก็พูดตามที่เขาคิดมา2,490 นะคะครบชุดพร้อมส่งนะคะมีแค่10คันเท่านั้นนะคะจริงเหรอมันไม่ใช่ 2,900 อ่ะโอเคตามนั้นนะคะมีแค่10ชุดเท่านั้นนะคะเวลาสั่งเข้ามาแนะนำนิดนึงนะคะกดแคปหน้าจอที่มันมีติดชื่อรุ่นคันเบทแล้วก็ลอกให้หนูด้วยนะคะน้องแอดมินเขาจะได้รู้ว่าเราสั่งชุดไหนนะคะอย่าบอกว่าชุดที่เพิ่งรีวิววันนึงรีวิวประมาณ 7-8 ชุดนะคะงงเหมือนกันนะจำเสื้อตัวเองยังไม่ได้เลยบางคนบอกเสื้อสีดำอ่ะน้องเสื้อสีเทาอะไรเงี้ยหนูจำไม่ได้นะพี่พิมพ์มาเลยเออชื่อรุ่นก็ยังดีฟังอีกสักรอบนึงก็ยังดีนะคะฟังแล้วก็เอาชื่อรุ่นมาน้องแอดมินเขาจะได้เก็บของให้เราถูกนะคะเพราะมันหมดแล้วหมดเลยแน่นอนนะความคุ้มค่าอย่างเงี้ยซื้อฝากลูกฝากหลานก็ได้นะคะใช่ไหมบางคนแบบเอ้ยไปตกปลาเนี่ยมีหลานตามไปด้วยมีลูกตามไปด้วยแต่ไม่อยากซื้อชุดแบบพันกว่าบาทคือมันก็ก้องแก๊งไปนิดนึงบางคนเขาก็คิดอย่างนั้นซึ่งแบบบางทีมันก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะถ้าถามหนูอ่ะอันเนี้ยมันได้ทั้งออปชันก็คือลอกเนี่ยออปชันลอกก็มาเต็มแล้วและแถมสีสันยังเป็นทรงกันดั้มอีกต่างหากนะคะทรงไอรอนแมนนะคะสีมันจี๊ดจ๊าดวัยรุ่นชอบนะคะวัยเก่าๆหนูก็เห็นชอบกันเยอะนะเพราะเมื่อก่อนอ่ะลอกมันมีแต่สีดำหน้าเบื่อพี่หนูยังเบื่อเลยวางแล้วมันไม่หล่ออยากหล่อต้องเป็นพวกลอกสีอย่างนี้นะคะแต่มันไม่ได้แบบลิเกมสวยแถมให้สเปคมาคุ้มค่าคันเบ็ดเราก็มีออปชันที่แบบจัดเต็มนะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้หนูบอกเลยกล้ารับประกันเลยว่าไม่เกิน3วันก็หมดแล้วยิ่งราคาที่เขาคิดมาให้หนูนะยิ่งบอกเลยว่าไม่เกิน3วันก็หมดแล้วนะคะโอเคนะคะถ้ายังไม่มีชุดอุปกรณ์ซื้อครบชุดไปเลยเพราะเราจะแถมสายเอ็นแถมอะไรพร้อมส่งเงี้ยมันจะได้ประหยัดไปประมาณ 2-300 บาทแต่ถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วเราอยากจะซื้อแยกซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาที่น้องแอดมินเขาได้เลยนะคะเขาจะได้ดูให้ว่าเหลือหรือเปล่านะอ้าวโอเคจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ